สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NK กันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นําหนังเกี่ยวกับสวนสัตว์เนี่ยมาสปอยให้รับชมกันมีใครที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์บ้างไหมคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบมากๆเลยนะเพราะเราเป็นคนรักสัตว์ค่ะแล้วมีใครเนี่ยเคยเห็นคลิปวรัลคลิปหนึ่งไหมคะที่มันเป็นมีควายยืน2ขาทําให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเนี่ยเป็นคนแล้วก็ใส่ชุดมสัสคอตมีควายยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวเหตุการณ์นี้นะคะก็เหมือนหนังที่เราจะมาสปอย ให้รับชมกันเลยค่ะเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือส่วนสัตว์แห่งหนึ่งค่ะที่กําลังจะเจ๊งแล้วเนี่ย เขาได้ให้พนักงานสวมชุดมาร์คคอดเป็นสัตว์ต่างๆมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวจนสุดท้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนจะจับโปได้แล้วเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงตามไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่มินชอย,ยอนรองประธานบริษัท JS เอรอเดินมาพร้อมกับผู้คุมไปเจอกับคังแทซูทนายรับจ้างชั่วครา,าวของบริษัทที่นำข่าวมารายงานให้กับชอยอนที่ห้องให้ปากคําหลังจากที่เขาพูดคุยกันเสร็จแทซูก็นั่งรถแท็กซี่กลับมาที่บริษัทแต่ระหว่างนั้นพี่สาวของเขาก็ได้โท เขาา้มและก็ให้แทซูนั้นเนี่ยฟ้องเพื่อนร่วมห้องของลูกของเธอที่รังแกจนลูกของเธอหกล้มแต่แทซูก็บอกว่าเขานนเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเขานั้นเป็นเพียงแค่ทานายรับจ้างชั่วคราวเองก่อนที่สายจะตัดไปเมื่อแทซูนั่งรถมาถึงที่บริษัทก็ได้ยินเสียงคนมาประท้วงมากมายเขาเดินเข้าไปสแกนบัตรพนักงานตรงทางที่เดินเข้าบริษัทแต่ก็เดินเข้าไปไม่ได้เขาจึงเรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดูให้ว่าบัตรของเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบัตรเนี่ยหมดอายุแล้วต้องต่อ อายุบัตรก่อนเพราะเป็นบัตรของพนักงานชั่วคราวแทสูได้เดินเข้ามาในลิฟต์และเจอกับทนายทรงเพื่อนทนายร่วมรุ่นที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับแทสูทนายทรงได้ชวนให้แทสูนั้นเนี่ยไปงานเลี้ยงรุ่นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่เขาก็ไม่ไปเพราะมีนัดแล้วทนายทรงพยายามชวนแล้วชวนอีกแต่แทสูเนี่ยก็ยังคงบอกดังเดิมว่าเขาน่ะมีนัดอยู่แล้วไม่ได้ต้องการจะหนีหรือปฏิเสธอะไรเลยจริงๆทนายทรงบอกว่าพวกเรานั่นเป็นเพื่อนกันแทสูไม่ควรทําแบบนี้แต่แทสูก็บอกกับทนายทรง ว่าอย่าทําให้เขารู้สึกแย่ที่ทนายทรงนั้นเป็นถึงหุ้นส่วนบริษัทและเขานั้นเป็นเพียงแค่ลูกจ้างชั่วคราวและเขาก็ไม่อยากมีเพื่อนอีกขณะที่กําลังเดินออกจากบริษัทแทสุก็โค้งทักทายให้กับประธานหวังประธานบริษัท J s เอสอที่มาพร้อมกับเลขาโอเลขาคนสนิทที่คอยตามติดประธานหวังตลอดพวกเขาโดนมอบที่กําลังประท้วงนั้นลุมถึงและเขาเองก็ไม่มีท่าทีที่จะยอมเช่นกันแทสุที่เป็นคนเข้าไปห้ามกับโดนลูกหลงเสียเองประธานหวังกับเลขาโอจึง ขึ้นลดส่วนตัวออกไปเหลือแต่เพียงแทสู ที่นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นท่ามกลางฝูงชนมากมายแทซูได้มาเจอกับมินแชรยองลองประธานบริษัทร,รากวอนกูุ๊ปที่ร้านอาหารประธานหวังแนะนําแทซูให้รู้จักเธอแต่เธอนั้นไม่เคยรู้จักเขามาก,ก่อนเพราะตําแหน่งของเขานั้นมันตอกต่อยเกินไปแชรยองก็ขอตัวออกไปก่อนและแทซูก็ได้นั่งคุยกับประธานหวังต่อประธานหวังอ่านใบสมัครงานที่แทซูสมัครเข้ามาก็คือตําแหน่งทานายควบร่วมและซื้อกิจการเมื่อรู้ดังนั้นเขาจึงมีเรื่องที่ ะให้แทสูทำประธานวังเล่าให้แทสูฟังว่าบริษัทกาเบลนั้นเนี่ยมาซื้อกิจการดงสารปาร์คซึ่งก็คือสวนสัตว์มาจากบริษัทของเกาหลีที่ติดหนี้เขาเอาไว้บริษัทกาเบลเนี่ยมอบสิทธิ์ให้ JS เพิ่มมูลค่าสวนสัตว์ก่อนขายคืนและประธานวังจึงมอบตําแหน่งผู้อํานวยการสวนสัตว์ให้กับแทสูเพื่อให้เขานั้นทํากิจการสวนสัตว์ที่ซบเซานั้นให้ดีขึ้นได้ภายใน3เดือนเพื่อแลกกับตําแหน่งทานายควบร่วมและซื้อกิจการแทสูก็รับปากอย่างแข็งขันว่าเขาเนี่ยจะทํให ไดประธานวังให้รถเบนซ์เปิดประทุนสีแดงเป็นของขวัญให้กับผู้อำนวยการสวนสัตว์คนใหม่อย่างแทสซูเขาขับรถเข้าไปในสวนสัตว์อย่างมั่นใจแต่เมื่อเดินเข้าไปในสวนสัตว์กลับพบว่าสวนสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีสัตว์สักตัวปรนหนึ่งสวนสัตว์ล้างและทันใดนั้นก็มีรถขนสัตว์ออกไปจากสวนสัตว์แทรซูมองตามด้วยความสงสัย ก่อนจะวิ่งตามคิมเกิอุกเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ที่วิ่งเข้าไปในป่ากอกริล่าเพื่อต้องการถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สวนสัตว์แห่งนี้กันแน่ด้านในกรงที่มีหมูดํามีควัวโลกสีขาวตัวใหญ่ที่กําลังกดเกี้ยวมันอารวาจะวิ่งชนกรงแต่ก็มีหมอหันสัตวแพทย์ประจําสวนสัตว์ที่พยายามบอกให้เจ้าหมูดำเนี่ยใจเย็นๆพร้อมกับผู้อำนวยการสอผู้อำนวยการสวนสัตว์คนเก่าของดงซานพารพ์คและคิมแฮคยองแลาที่ดูแลสวนสัตว์สาวอีกหนึ่งคนที่คอยยืนดูสถานการณ์อยู่ข้างๆจนในที่สุด เจ้าหมูดำเนี่ยก็ยอมใจเย็นลงแพรซูเข้ามาเจอทุกคนที่หน้ากงของเจ้าหมูดําหมอฮันถามว่าก็เอาสัตว์ไปหมดแล้วยังจะต้องการอะไรอีกแพรซูเลยบอกว่าเขานั้นเป็นผู้อํานวยการคนใหม่และจะมาทําให้สวนสัตว์แห่งนี้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแพรซูถามกึนอุกว่าตอนนี้ที่สวนสัตว์เนี่ยเหลือสัตว์อะไรบ้างก่อนที่คําตอบจะทําให้แพรซูนั้นท้อหนักเลยเพราะตอนนี้เหลือแค่เพียงเมียแคทและคูนนกกระจอกนกแก้วแพรซูบอกให้กินอุกเนี่ยหยุดพูดเพราะเขานั้นทอ้อเหลือเกินกับสัตว์ที่หล อยู่แทซูบอกว่าใครอยากจะเข้ามาดูสนสัตว์พวกนี้กันและเขาก็ได้ถามพอสอว่าอิมงานทั้งหมดที่เหลือเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนกันซึ่งคําตอบนั้นก็ทําให้ผอ,ออสอเสียใจอีกครั้งเพราะการบริหารที่แย่ของเขาทําให้เขาโทษตัวเองเสมอว่าเมื่อกิจการพังทีมงานก็อยู่ไม่ได้เลยต้องจากที่นี่ไปแพรซูพยายามจะกอบกู้สวนสัตว์แห่งนี้ขึ้นมาด้วยการจะซื้อสัตว์เข้า,าอยู่ในสวนสัตว์แต่หมอฮันก็บอกว่าสัตว์เนี่ยใกล้ศูนพันธุ์มันซื้อไม่ได้แล้วมันก็ผิดกฎหมายแพรขยองที่นั่งพิมพ์มือถือด้วยความรวดเร็วจนเกินอุกเนี่ยถามว่าทําไมเธอพิมพ์เร็วจังแพขยองเลยบอกให้เขานั้้นนเเนแฟิิจะไดพม,ม์็ว ได้แต่เกิร์นอุกก็บอกว่าอย่าแซวเขาเลยนะเพราะขนาดเขาไม่ได้ตั้งมาตรฐานอะไรเลยยังไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้ามาในชีวิตเขาสักคนเลยส่วนแทสูที่นั่งฟังก็ยังคงเครียดเรื่องที่จะหาวิธีทําให้สวนสัตว์นั้นเนี่ยกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติอีกครั้งแทขยองกลับมาที่ร้านขายของของเธอที่ทําร่วมกับแฟนหนุ่มของเธอถึงแม้ว่าจริงๆแล้วแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยจะยืมเงินเธอไปลงทุนเปิดร้านขายของในสวนสัตว์ก็ตามากลับในขณะที่แทสูกับพออซเดินกลับด้วยกันแทสูก็เจอเสือ พี่ทีมงานคนเก่าเนี่ยจะนําไปขายเพราะมันไม่ได้ใช้การแล้วแทซูตกใจมากพอคิดว่ามันคือเสือจริงๆในเช้าวันต่อมาแทซูโทรไปรายงานสถานการณ์กับประธานหวังว่าตอนนี้ถึงมีเงินก็ซื้อสัตว์ไม่ได้ประธานหวังบอกว่าถ้านายทําไม่ได้ก็กลับมาแทซูเลยเรียบบอกว่าเขานั้นทําได้ก่อนที่จะวางสายไปแทซูเหลือไปเห็นภาพบนกาแพงที่เป็นภาพของผออ,อ,อกับลูกสาวในวันที่สวนสัตว์เนี่ยจัดงานประกวดแต่งตัวเป็นสัตว์เมื่อแทซูเห็นดังนั้นเขาก็เกิดปิ ไอเดียขึ้นมาแทซูสวมชุดเสือและพยายามจะบอกให้ทีมงานของเขานั้นเนี่ยฟังไอเดียที่เขามีว่าการให้คนใส่ชุดมาร์คคอตในสวนสัตว์เท่านี้จะไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือสัตว์จริงหรือปลอมเพราะที่นี่คือสวนสัตว์หมอฮันก็ไม่เห็นด้วยกับไอเดียของแทซูแต่พออซอกลับจะเอาด้วยทุกคนที่เหลือเลยต้องยอมทำตามมีเพียงหมอฮันคนเดียวเท่านั้นที่สงสัยว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ในหัวกันแน่ถึงจะเลือกใช้วิธีพิลึกแบบนี้ตัดไปที่ทีมงานรวมถึงแทซูขับรถมาหาเท่าแก่โก เจ้าของร้านทําชุดสัตว์ส่งฮอลลีวูดที่ใช้เพื่อถ่ายทําหนังเท่าแก่บอกว่าเขาสามารถทําให้เหมือนจริงมากๆได้และจะเอาตัวอะไรก็ได้ถ้างเงินถึงก่อนที่เท่าแกเนี่ยจะเสนอทําชุดสิงโตกอริล่าหีขั้วโลกยีราฟและสลอสให้แทสูน,นจ่ายมาจําก่อนส่วนเขาจะทําให้เสร็จภายใน10วันหากแทสูถามว่าใครพอจะใส่ชุดอะไรได้บ้างเพราะเขานั้นต้องเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยจะเป็นคนใส่ชุดนั้นไม่ได้แทสูเลยถามว่าถ้าเกินอุกเนี่ยจะใส่ชุดกอริ ล่าได้ไหมและให้ผอใออส่ชุดหมีขั้วโลกและให้แฮคยองใส่ชุดสลอดส่วนหมอฮันใส่ชุดสิงโตทุกคนก็พากันโอเคยกเว้นหมอฮันที่ไม่ยอมใส่ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะแทซูนั้นก็ไม่ยอมเธอเหมือนกันในขณะที่ทุกคนกําลังซ้อมท่าเป็นสัตว์ต่างๆตามชุดของตัวเองอยู่แทซูก็บอกว่าชุดจะมาถึงวันพุธนี้แล้วแต่ทุกคนยังดูไม่พร้อมเลยกึนอุกนั้นโมโหแทซูก่อนจะทําท่ากอริลลาประชดแทซูแต่แฮคยองกลับชมเขาขึ้นมาว่าเขานั้นทําเหมือนมากกึนอุกจึงมีกําลังใจและชวนให้ทุกคนเนี่ยมาซ้อมท่าสัตว์กันต่ออย่างแข็งขันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปซักซ้อมลักษณะของสัตว์แต่ละตัวที่ตัวเองนั้นได้เป็น จนกระทั่งถึงวันที่ต้องใส่ชุดจริงก็พบว่าชุดเหล่านั้นเนี่ยร้อนมากไม่สามารถกินน้าได้ทางปากของมัสคอตสวมหัวเพียงอย่างเดียว ส่วนที่เหลือคือมุมปิดทั้งหมดมีเพียงการยกมือซ้ายที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยส่งเสียงร้องของสัตว์ออกมาได้ทุกคนสวมหัวมัสคอดสัตว์ก่อนจะแยกย้ายเข้าประจําที่แต่ด้วยความร้อนและความแคบของชุดเนี่ยทำให้พวกเขานั้นอยู่ในชุดด้วยความยากลําบากเป็นอย่างมากการกลับมาเปิดสวนสัตว์ครั้งแรกแทยซูก็ทําโปรโมชั่นลดราคาคา่าเข้า50%และลูกค้ากลุ่มแรกที่เข้ามาก็เป็นรถทัวร์ของโรงเรียนเด็กอนุบาลตามมาด้วยรถทัวร์ของกลุ่มผู้สูงอายุแทยซูพยายามบีบทุกคน ว่าทำอะไรยังไงบ้างและย้ำว่าห้ามสบตากับคนเด็กขาดรักษาระยะเข้าไว้อย่าไปใกล้ลัวมากเกินไปเพราะเดี๋ยวจะโดนจับได้กลุ่มเด็กอนุบาลก็มาดูสล็อตเป็นอันดับแรกแต่เด็กก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาเพราะมือของสล็อตที่เกาะอยู่บนต้นไม้นั้นสั่นมากและเมื่อเด็กๆเดินไปแค่ขยองในคราบของสล็อตก็ล่วงลงมาจากต้นไม้ทันทีเพราะไม่สามารถเกาะได้อีกต่อไปแล้วต่อไปก็เป็นกกงของสิงโตแพนซูบอกให้หมอฮันนั้นเนี่ยนอนนิ่งๆและอย่าหันตูดให้คนดู เมื่อเด็กๆมาถึงก็สงสัยว่าทำไมสิงโตมันถึงดูนิ่งจังและพวกเขาก็เกิดอยากเห็นหางสิงโตขึ้นมาแต่เมื่อพากันเดินมาอีกทางเพื่อจะมาดูหางสิงโตก็ต้องงงว่าเจ้าสิงโตเนี่ยมานอนหันหน้ามาทางพวกเขาอีกครั้งจนเด็กๆบอกว่าเจ้าสิงโตเป็นอะไรของมันตัดมาที่กรงของกอริลลาที่กำลังทุบอ,อกตัวเองอย่างคึกคักจนเหล่าคนแก่นั้นเนี่ยตื่นเต้นกันใหญ่เลยแต่แทซูกลับบอกว่ากอริลลาเนี่ยอยาคึกให้มันมากเพราะเดี๋ยวจะโดนจับโปะได้ปู่อนุบาลก็พาเด็กๆมาดูหมีขั้วโลกแต่เด็กๆก็บอกว่าไม่ หมีสักตัวพวกเขาพยายามเดินหาแต่ก็ไม่เจอพ๋อผออซอที่ใส่ชุดหมีขั้วโลกเนี่ยเอาแต่แอบหลังโขดหินและเมื่อเขาเดินออกมาก็กลายเป็นหมีขั้วโลกที่เดินแบบสันสันเพราะคนข้างในเนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วพอเลิกงานแทสูก็บอกว่าคนดูเขาอยากมาดูสัตว์น่ารักน่ารักกันทําตัวให้มันน่ารักกันหน่อยไม่ได้หรอท่ามกลางเหล่าทีมงานที่นอนหมดสภาพขาดชุดสัตว์ต่างๆหมอฮันที่โกรธจนทนไม่ได้ก็เหวี่ยงใส่แทสูไปว่าถ้าเขาคิดว่ามันง่ายก็มาทําเองซะเลยสิแทสหน้าน ไม่แยแสที่หมอฮันพูดเขาบอกเพียงว่าให้ทุกคนนั้นเก็บรักษาชุดให้ดีและพรุ่งนี้ขอให้ทําให้ดีกว่าเดิมก่อนที่จะเดินออกไปวันต่อมาก็ยังคงทุรักทุเลเหมือนเดิมเพาะชุดสิ่งโตน้ํามันคันเวลามีคนเดินมาดูหมอฮันก็ต้องพยายามกั้นความคันเอาไว้แต่เมื่อรับสายตาคนแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นมาเกาอย่างรวดเร็วหรือกงของกอลิล่าเองที่มีคนปาหินใส่กืนอุกในชุดกริล่าก็คว้าก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยทำท่าจะปาคืนใส่คนที่มาดูเหมือนกันจนแทนซูต้องคอยห้ามทั้ง ฝาายอาไว้ว่าทั้งคนที่เข้ามาชมสวนสัตว์และสัตว์เองเนี่ยก็อย่าปาหินใส่กันเกนอุกนั่งเช็คยอดหลังจากสวนสัตว์ปิดก็พบว่ามีคนเข้าสวนสัตว์ทั้งหมด73คนซึ่งผอสอ,อบ,บอกว่าอยอดคนเข้าดูเนี่ยมันแย่กว่าตอนที่สวนสัตว์จะปิดตัวลงอีกแฮซูบ,บอกว่าเราต้องการยีรับมาเพิ่มทางด้านของแฮคยองที่ร้องไห้เพราะแฟนหนุ่มของเธอนั้นทําให้เธอเสียใจทันทีที่เกินอุกรู้เขาก็โกรธมากและในคืนนั้นเองที่แฟนหนุ่มของแฮคยองนั้นโทรคุยกับผู้หญิงคนนอื่ อยู่ึนอูกในร่างกอริล่าก็เข้าไปพังข้าวของในร้านของเขาสะเกลี้ยงเมื่อแฟนหนุ่มของแฮคยองแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่เชื่อพร้อมกับขอดูกล้องวงจรปิดแต่เขาบอกว่ากอริล่าเอากล้องวงจรปิดไปด้วยนั่นยิ่งทําให้ตำรวจเนี่ยไม่เชื่อเข้าไปใหญ่พอที่เขาพูดนั้นคือความจริงทั้งหมดแฟนหนุ่มเดินเข้ามาในสวนสัตว์พร้อมกับโทรหาแฮคยองแต่เธอก็ไม่รับสายเขาเห็นสล้อตัวหนึ่งที่กําลังเดินอย่างช้าๆเขาพบว่ามันมีอะไรผิดสังเกตเลยวิ่งเข้าไปดูแต่สล็อก็วิ่งหนีเขาอย่างรวดเร็วเมมื่อแอแยงล้ กอลิล่ากึนอุกก็เข้ามาต่อยหน้าแฟนหนุ่มของเธอในทันทีจนเขาเนี่ยสลบไปหมอฮันนั่งทําแผลให้แฟนของแฮคยองและเขาก็ได้ด่าขึ้นมาว่าคิดอะไรกันอยู่ถึงได้ใส่ชุดสัตว์ในสวนสัตว์แบบนี้กึนอุกที่โผล่มาจะเข้าไปเล่นงานเขาอีกรอบพร้อมด่าว่าเขานั่นหลอกให้แฟนเนี่ยทำงานหนักสูบเลือดสูบเนื้อเธอจนหมดแล้วก็จะเฉดหัวเธอทิ้งแต่แฮคยองบอกว่าเธอไม่ชอบที่เขาพูดแบบนั้นและขอเคลียร์กับแฟนเธอก่อนเมื่อเวลาผ่านไปแฮคยองก็ออกมาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอแฟนหนุ่ม ของแจะยอมก็ต่อเมื่อกืนอุกเนี่ยยอมขอโทษเขาด้วยความจริงใจแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องไม่พูดถึงความลับของสวนสัตว์นี้อีกด้วยกืนอุกจึงยอมทําเพื่อแฮคยองและทุกคนเมื่อจบเรื่องแฮซูจึงเข้าไปหาเท่าแก่ที่โรงงานแต่ก็ไม่เจอเขาจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเท่าแก่น่ะเห็นไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่น่าให้มัดจําแกก่อนเลยแฮซูก็หน่าเวอร์กับสิ่งที่ได้ยินและกังวลเกี่ยวกับชุดดีรับของเขาว่าจะได้ตามที่ขอไหมแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมต่างๆดูก็ไม่มี จมาเปิดผ้าคลุมอันหนึ่งที่มีหัวยีราฟซึ่งมันก็มีแค่หัวเลยปายนาะสวนสัตว์ติดประกาศว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยมียีราฟแล้วโดยเด็กๆที่ยืนดูยีราฟก็ตื่นเต้นกับยีราฟตัวใหญ่อยู่แต่ก็โผลมาให้เห็นได้แค่หัวกับคอและยังเดินแปลกๆอีกด้วยและเมื่อเข้าไปดูเบื้องหลังการเดินของยีราฟก็คือแทซูกําลังเลื่อนรถล่างให้ยีราฟเคลื่อนตัวอยู่จนคนสงสัยว่ายีราฟนั้นไม่สบายหรือเปล่าด้านมีขั้วโลกที่นอนหมดแรงจนคนที่ยืนดูเนี่ยก็เหนื่อยหน่ายกับมีขั้วโลกตัว และเดินหนีไปแต่มาที่ตอนเลิกงานหมอฮันมาตรวจร่างกายของพออก็อพบว่าเขานั้นต้องการการพักผ่อนอย่างมากแต่ตัวเขาเองที่ก็เอาแต่ต่อว่าตัวเองว่านอกจากเขาจะทําให้กิจการสวนสัตว์เจ๊งเขายังอ่อนแออีกคนแบบเขาไม่สมควรได้พักเขาเอาแต่พูดแบบนี้จนแทซูเนี่ยขอร้องให้เขาหยุดและแทซูก็จะเป็นคนสวมชุดหมีนั่นเองแทซูในร่างของหมีขั้วโลกออกไปนั่งในสภาพที่เหนื่อยล้า เขาเข้าใจแล้วว่าในชุดนี้เนี่ยมันร้อนแล้วก็ลำบากยังไงคนที่มาดูหมีก็เอาแต่โยนขวดโค้กและบอกให้หมีเนี่ยดื่มโค้กเหมือนในโฆษณาเมื่อแทซูเห็นว่าคนไปหมดแล้วเขาก็พยายามจะกินน้ําแต่ก็กินไม่ได้ตรงนเขาต้องเดินไปหยิบโค้กมาเปิดกินเขากระโดกจนโค้กหมดขวดแต่ไม่ทันไลเสียงผู้คนเนี่ยก็วกเวกขึ้นมาว่าหมีคนโลกดื่มโค้กแบบในโฆษณาจริงๆแทซูรีบหันมาดูก็พบกับว่าเขานั้นเนี่ยถูกถ่ายอยู่และแทซูก็เห็นเลขาโอเดินมาพอดีเขาจึงโค้งทักทายเลขาโอ จนลืมไปว่าเขานั้นสวมชุดหมีขั้วโลกอยู่แล้วเมื่อแทซูถอดชุดเขาก็รีบพุ่งมาหาเลขาโอเพราะเขานั้นเอาเอกสารอนุมัติคำขอซื้อสัตว์มาให้แทซูและแทซูก็ฝากรายงานประธานหวังว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีแต่เลขาโอก็บอกว่าเขาก็ต้องรายงานตามจริงที่เขานั้นได้เจอสถานการณ์ว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าสวนสัตว์เลยเลขาโอตัดสินใจเดินชมสวนสัตว์แทซูจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยทำตัวให้ธรรมชาติที่สุดแต่กอริลาก็มอง ตามและสบตาเขาหลายรอบส่วนยีราฟก็เดินแปลกๆไม่พ้นสิงโตกับสล็อตที่นิ่งเป็นหุ่นอีกต่างหากในคืนนั้นเองที่ทนายทรงได้โทรมาหาแทซูเขาบอกว่าที่จริงแล้วสวนสัตว์นั้นถูกเปิดเพื่อฟอกเงินและติดสินบนเจ้าหน้าที่แทซูมีสีหน้าที่ครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะวางสายไปวันต่อมามีคนมากมายที่เข้ามาใช้บริการสวนสัตว์พะคลิปที่เป็นไวรัลของมีควนโลกที่ดืม่มโค้กนั้นทําให้กิจาการนั้นกลับมาคึกคืนเป็นอย่างมากในคืนนั้นเองแทซู เดินมาเจอหมอฮันที่ดูอาการเจ้าหมูดำอยู่แทซูอธิบายอย่างเห็นอกเห็นใจเจ้าหมูดำว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นหมอฮันบอกว่าถ้าเปรียบกับคนก็ใช่หมูดำเหมือนคนมีอาการทางจิตและไม่คิดว่าแทซูเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ด้วยดังนั้นทําให้หมอฮันน่ประทับใจในตัวแทซูขึ้นมาเล็กน้อยส่วนแฮคยองก็ส่งข้อความมาขอบคุณแทซูที่ช่วยสวนสัตว์ของพวกเราเอาไว้แทซูเดินอ่านข้อความพร้อมกับยิ้มดีใจวันต่อมาแทซูมารายงานสถานการณ์สวนสัตว์ให้ประธานหวังทราบเขาแจ้งกำไรทั้ง และความสําเร็จทั้งหมดของส่วนสัตว์ประธานวังพอใจในผลงานและมอบตําแหน่งทานายคั่วร่วมและซื้อบริการให้กับแทสู แต่เมื่อแทซูถามขึ้นมาว่าใครจะเป็นคนดูแลสวนสัตว์ต่อก็ต้องทําให้เขาเสียใจเพราะประธานหวังบอกว่ารองประธานมินจากบริษัทลาคอนวานซื้อที่ตรงนั้นไปทําสนามกอล์ฟและรีสอร์ทแทซูขานว่าแบบนั้นแล้วสัตว์พวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนจนประธานหวังบอกว่าแทซูนั้นอินกับการเป็นพออสสวนสัตว์มากไปหรือเปล่าตำแหน่งแทซูก็ได้แล้วเขายังจะต้องการอะไรอีกและยังยืนยันคําเดิมว่าสวนสัตว์เนี่ยจะต้องถูกปิดแทซูกลับมาที่สวนสัตว์และเจอทุกคนที่จัดงานเลี้ยงฉลองขอบคุณที่เขานั้นทําให้สนนนััตต์และททททีมมงงงา้้หกค่อ ออกไปเนี่ยกลับมาทํางานและลืมตาอาปากได้แทซูอึดอัดใจมากเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสุดท้ายแล้วสวนสัตว์เนี่ยจะต้องโดนปิดแทซูพยายามจะบอกความจริงกับทุกคนแต่ก็ไม่มีโอกาสบอกเสรยทีจนกระทั่งข่าวในทีวีและทุกคนก็ได้รู้ด้วยตัวเองทีมงานทุกคนเสียใจและผิดหวังในตัวของแทซูมากแทซูกลับมาทํางานอีกครั้งในตําแหน่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้เขามีตําแหน่งที่ดีแต่เขานั้นกลับไม่มีความสุขเลยทางด้านของหมอฮันที่คิดไอเดียเจ๋งๆออกก็รีบชวนทุกคนมาเปิดสวนสัตว์และเรียกร้องให้คน ที่มาเที่ยวนั้นออกเสียงเพื่อต่อต้านการปิดตัวของสวนสัตว์ลงจนเรื่องถึงหูของรองประธานมินเธอก็เหวี่ยงใส่ประธานหันแรงมากว่าทําไมภาพลักษณ์ของเธอถึงกลายเป็นคนต่อต้านธรรมชาติไปได้แทสูเองก็โดนต่อว่าและประธานทวังก็ขอให้แทสูนั้นหยุดคิดเรื่องต่อต้านการหยุดปิดสวนสัตว์สักทีในเวลานั้นเองแทสูก็เห็นแฟนหนุ่มของแฮขยองในห้องของประธานทวังด้วยเขาเข้ามาบอกความจริงว่าทีมงานนั้นใส่ชุดสัตว์ไม่ได้มีสัตว์จริงๆในนั้นเพื่นแรกกับรางวัลตอบแทนที่เขาเอาข่าวมาบอก และทาให้ประธานาวังกับเลขาโอน,นคิดตรวจสอบอย่างจริงจังประธานาวังกับเลขาโอบุกมาที่สวนสัตว์และเข้าไปจ,อจ้องเจ้าหมูดําที่นอนอยู่จนมันตื่นเจ้าหมูดําอารมณ์ไม่ดีจนงับเสื้อของประธานาวังจนเกือบขาดเขาก็ออกมาพร้อมเลือกสงสัยไปว่านั่นคือหมีปลอมเพราะแรงกัดมันจริงมากจนกระทั่งได้คุยกับแฟนหนุ่มของแฮคยองอีกครั้งที่เขายืนกรานว่าไม่ได้โกหกประธานาวังจึงบุกเข้าไปประจันหน้ากับเจ้าหมูดําอีกครั้งจนได้รับบาดเจ็บและแท้ซูที่สวมชุดหมีก็เข้าไปช่วยจนตัวเองเนี่ยก็เกือบไม่รอดและช่วยหมี ของเขาก็ขาดลุ้งลิ่งเช่นกันแทซูมานั่งรวมกับทีมงานทุกคนเขาขอโทษจริงๆที่บอกว่าจะช่วยที่นี่แต่ก็ทําไม่สําเร็จในตอนนี้ทุกคนเข้าใจเจตนาของแทซูแล้วต่างก็ไม่ถือโทษกดอะไรแทรซูเลยแต่จู่ๆแทซูก็เกิดไอเดียขึ้นมาเขาไปคุยกับรองประธานมินเสนอให้ทํารีสอร์ทและระบบนิเวศท,ที่ให้สัตว์อาศัยอยู่ด้วยเพื่อลบภาพลักษณ์แย่ๆของบริษัทลาควานรองประธานมินเห็นด้วยกับสิ่งที่แทซูพูดและแทซูก็ขอเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าเจเอสนั้นฟอกเงินไป ดังนั้นประธานวังเลยยินยอมให้แทซูนันทําในสิ่งที่เขาต้องการแทซูมาพร้อมกับทนายทรงเพื่อเดินเข้าไปให้ปากคําที่เขานันทําสวนสัตว์ปลอมจนเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีบริษัทลาควอนออกมาแถลงรีสอร์ทที่ทําแบบรักษาระบบนิเวศโดยให้สัตว์อาศัยอยู่ด้วยส่วนแทซูกับหมอฮันก็มาดูเจ้าหมูกดําที่แคนาดาเพราะมันเป็นหมีขั้วโลกควรต้องอยู่ในที่ที่เหมาะกับมันทั้งคู่ยืนมองสักพักก็เห็นหมีขั้วโลกตัวอื่นเนี่ยเดินไปมาจนกระทั่งเห็น มีควโลกตัวหนึ่งที่ยืนและมองมาที่พวกเขามหมอฮันก็รู้ได้ทันทีว่านั่นแหละคือเจ้าหมูกดําและหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังที่เรานํามาสปอยให้เราชมกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ